การทำเอกสารนะครับที่มันผิดปกตินะฮะแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาอยู่นั่นแหละว่าผิดกฎหมายข้อนู้นผิดกฎหมายฉบับนู้นฉบับนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเลยครับแล้วมันจะติดคุกได้ยังไงนะครับในเมื่อคุณคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ได้สอบสวนตำรวจก็นั่งอยู่เนี่ยครับมันก็ยังไม่มีการสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตครับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะครับเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีนะครับมาแจ้งความกับโทษนะครับว่าน่าจะมีความผิดเกิดขึ้นนะครับก็เลยมาแจ้งความซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยในฐานะพลเมืองดีเนี่ยก็สามารถที่จะมาแจ้งความได้นะครับถ้าหากว่าเราพบเห็นอะไรที่มันมีพิรุธหรือว่าเข้าข่ายในเรื่องของการกระทำความผิดของในที่นี้แล้วก็ในเรื่องที่มาวันนี้นะครับก็คือเราก็เห็นกันอยู่นะครับคือผมมองแล้วว่ามันพบพิรุธพบความผิดปกติเรื่องต้นเนี่ย3ประการครับประการแรกเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วว่าคลิปภาพนะครับการประชุมกับเอกสารมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพิรุธประการแรกครับประการที่2เนี่ยถ้าเอาตามเพจของคุณจารุรงค์สุขเย็นนะครับก็จะเห็นว่าเขาระบุว่ามีการลบไฟล์ทิ้งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าลบทำไมนะครับแล้วก็ลบจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปให้เขาให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไปเปรียบเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาว่ามีการลบหรือเปล่านะครับว่ามีการทั้งหมดเนี่ยนะครับว่ามันมีการลบคลิปลบไฟล์จริงหรือเปล่านะครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับมีรูปอีกประการนึงเนี่ยเท่าที่ผมมองนะครับก็คือของคุณคิมเนี่ยครับนายคิมเนี่ยมีการออกหนังสือมาฉบับนึงนะครับโดยบอกว่าขอเวลาขอให้เป็นตรวจสอบนะครับไปสารแนสั่งให้คนอื่นก็ไปตรวจสอบจริงๆมึงนั่นแหละขอโทษนะครับผมอาจจะพูดผิดไปนะคุณนั่นแหละนายคิมนะครับคุณเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าเอกสารเนี่ยนะครับประธานในที่ประชุมเนี่ยคุณก็เป็นประธานนะครับตัวเอกสารเองคุณก็เป็นคนเซ็นแล้วจะไปสั่งให้คนอื่นก็ตรวจสอบทำไมมึงนั่นแหละออกมานะครับออกมาชี้แจงหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ซึ่งในส่วนนี้นะผมมองนะครับว่าน่าจะเป็นการห่วงเวลานะครับในการออกเอกสารมาแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเบนความสนใจเมื่อออกเอกสารมาปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็สนใจเป็นที่เอกสารละนะครับไม่ได้มุ่งมองไปที่ตัวบุคคลนะครับแล้วก็เอกสารเนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งไม่ได้กำหนดเวลานะครับคนที่รอก็ต้องรอไปว่าจะตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นระบบการสอบสวนหรืออะไรเนี่ยถ้าคุณออกมาชี้แจงนะบอกว่าผมไม่ได้ทำมีการปลอมเอกสารนะครับหรือว่าออกมาปฏิเสธเนี่ยผมว่ายังมีความน่าเชื่อถือกว่านะครับกว่าที่คุณจะบอกว่ามาตรวจสอบคือในลักษณะนี้นะผมมองว่าเป็นการคุณออกเอกสารนี้มาปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาช่วงนี้คุณทำอะไรนะครับก็คือก็อาจจะเอาเวลาช่วงนี้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาครับว่าเราจะทำยังไงเราจะให้ปากคำยังไงให้การยังไงเผื่อมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาสอบสวนหรือว่ามาดำเนินการนะครับตรงนี้ก็เป็นการเตะถ่วงเวลานะครับเท่าที่ผมมองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนายชิมเนี่ยคุณต้องรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นประธานในที่ประชุมนะครับแล้วเอกสารคุณก็เซ็นถ้าลูกน้องปลอมเอกสารคุณก็ต้องชี้แจงมานะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมีคนยอมติดคุกแทนนายชิมไหมครับถ้าลูกน้องออกมายอมรับนะว่ามีการปลอมเอกสารครับวันนี้ก็เลยมาแจ้งความนายคิมคนหนึ่งละนะขอให้ตำรวจไปสอบสวนครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณเรืองไกรครับคุณเรืองไกรเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้นะครับเขาอาจจะบอกว่าผมไม่ได้ยื่นเอกสารบันทึกการประชุมให้กับกกต.หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะให้สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้เพราะเอกสารอยู่ที่กกต.หรือว่าเขามีการแสดงเปล่าผมเนี่ยไม่รู้นะครับซึ่งในส่วนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้นะครับถ้าว่ามีการยื่นจริงเนี่ยแล้วถ้าสืบไปสืบมามันมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งนะครับหรือว่ายื่นเอกสารที่มันเป็นเท็จตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับซึ่งต้นเนี่ยผมก็มาแจ้งความนะครับในบุคคล2คนเนี่ยครับก็คือนายคินกับนายเรืองไกร